สังเกตหนูค่ะลุงออกลุงออกหลังจากทำงับอากาศตามสไตล์ของเดลเตอร์แมนหรือรับพนักงานจากลุงออกทำให้เจริญอาหารมากค่ะและตั้งแต่ทำงับอากาศมาเกือบจะ1ปีตัวหนูเองน้ำหนักก็ลดลงมาตามลำดับค่ะก็เผาผลาญไงงับอากาศมันให้พลังงานความร้อนเหงื่อแตกเหงื่อออกนั่นแหละนะมันไม่ใช่ลดน้ำหนักอย่างเดียวนะโยมนะคำว่าลดน้ำหนักแปลว่ามันสลายไขมันไม่ว่าจะเป็นไขมันในเส้นเลือดที่เขาว่าหรือไหนมันไขมันในพุงกะทิเนี่ยรู้จักพุงกะทิไหมไขมันเอาจะให้ดูก็ได้พุงกะทิเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่ตรงนี้พุงกะทิเนี่ยตรงนี้นะวิธีการนะครับบีบตัวนี้เข้าไปเนี่ยท้องใครท้องใครเนี่ยถ้าหากว่ามันมีความหนาเกินกว่า2นิ้วเนี่ยวัดให้เป็นตรง2นิ้ว2นิ้วฟุตนะถ้าเกินกว่า2นิ้วฟุตแปลว่าไขมันมันมากเกินไปโอเคไหมครับอย่างของลุงนี่ประมาณ2นิ้วพอดีเนี่ยไขมันพอเหมาะพอควรเห็นไหมครับไม่ถึงกับโยโอเคไหมของลุงเนี่ยบีบให้เต็มที่ขึ้นแล้วก็ลากมามันจะประมาณ2นิ้วเอ้าเอาตัวเองเป็นหลักคนไหนที่น้อยบางจ้อยเลยเงี้ยประมาณนิ้วเดียวเองไขมันน้อยก็เลยไขมันสำรองน้อยโอเคไหมครับเหมือนกับคำว่าเชื้อเพลิงสำรองมีน้อยนั่นเองครับโอเคนะไขมันเนี่ยนี่กำลังพูดถึงไขมันในกลุ่มที่เรียกว่าที่เป็นอะไรเป็นเนื้อใช่ไหมไม่รู้มันก็มีชั้นไขมันอยู่ที่นี่แหละหน้าท้องแล้วนี่โอเคไหมครับอีกไขมันนึงคือมันอยู่เส้นเลือดที่เขาพากันเรียกว่าคอเลสเตอรอลนั่นแหละครับเขาพากันเรียกว่าคอเลสเตอรอลนั่นครับไม่มีอะไรเผาไหม้เขาได้ดีไปกว่าความร้อนงับอากาศนี่แหละมันจะไขมันที่ว่านั้นมันจะลดน้อยไปเพราะฉะนั้นการที่พวกไขมันอุดตันตามเส้นเลือดอะไรต่างๆมันจะน้อยลงไปว่าป้องกันไม่ให้เกิดอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันโอเคไหมฟังลุงก็ไปเถอะมันจะเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งเนี่ยพูดจังคำเนี้ยมันจะล้างมันไปเองเชื่อเถอะนะโอเคนะงับอากาศนะครับแล้วก็ฟังภาษาลุงออกให้เข้าใจมันจะสลายไขมันทั้งในเส้นเลือดและกล้ามเนื้อด้วยน้ำหนักลดเองจบไหมครับเพราะมันเบิร์นคือเผาไหม้นี่ผมไหมครับไม่พอมันจะไปเผาไหม้น้ำตาลที่อยู่ในเลือดด้วยแปลว่ากลุ่มเบาหวานเบาเปรี้ยวมันก็จะหายมันไปเองมันต้องไปดื่มกินอะไรมากมายจนเกินไปหรอกครับน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาเนี่ยครับพืชหรือผลไม้เป็นยาเนี่ยนะครับโอเคไหมไอเขาว่ายานู่นนี่นั่นมันเรื่องของเขาของเราไม่กินไม่ทานไม่ฉีดลองดูสิครับที่พูดเนี่ยไปตรวจวัดมันเรียบร้อยแล้วมาทำเข้าคอร์สในบ้านของเราเองทำได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยครับทำเข้าไปแล้วไปตรวจวัดทีนึงน้ำตาลมันจะลดไขมันจะลดโอเคไหมใช่ไหมกลุ่มเลือดเรื้อรังทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับหัวใจใช่ไหมก็ไอ้ทำงั้นเป็นปกติเห็นไหมครับเห็นไหมหัวใจก็ดีเอาไงล่ะความดันสูงความดันต่ำความดันก็จะมาเป็นกลับเป็นปกติเพราะฉะนั้นไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไอ้โรคเรื้อรังที่เขาว่านี่ลดหมดทุกตัวด้วยไม่เชื่อคอยด้วยลองทำสิครับเห็นไหมครับมันถึงยุคมันแล้วยุคที่ว่าคือยุคพลังงานรักษามนุษย์เนี่ยโดยลุงออกจากลุงออกโดยลุงออกแล้วเพื่อใครก็ได้ในหน้าจอขนาดนี้หรือในโลกใบนี้ก็ได้เป็นไรไปละมันเป็นประโยชน์ใช่ไหมฮะใช่ไหมทำไม่ใช่ครับสิ่งที่ไม่ต้องไปสูญเสียอะไรเลยมีข้อแม้นิดเดียวฟังภาษาลุงให้เข้าใจลุงก็ใช้ภาษาพ่อขุนธรรมดานี่เองใช่ป่ะใช่ไหมแต่ภาษาเขาก็ฟังแค่นี้ก็พอนะมีเท่านั้นเนี่ยพวกแบคทีเรียลุงเสียมีเท่านั้นเนี่ยนะเขาว่าเท่านั้นเป็นตัวไงก็ไม่รู้แบคทีเรียเลยครับใช่ป่ะจำเข้ามาแต่พึ่งแต่พือโอ้ยพอมามันกลับมาถึงรู้จักตัวเราให้ดีกว่านี้เหมือนเดิมนะครับก็ขอให้เข้าใจตามรูปแบบที่ลุงได้พยายามเล่าสู่กันฟังตามสไตล์ของลุงก็แล้วกัน นะหนักเบาภาษาก็อย่าว่ากัน โอเคผ่านไปลุง
ไว้